ในนามของสสโดยแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมนะครับโดยดึงเอาทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเป็นสินค้าชุมชนเป็นสินค้าวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรมในกระบวนการนี้ครับเราพยายามที่จะให้เกิดการสนับสนุนเป็นไปตามทิศทางที่อยากให้เกิดขึ้นภายใต้พรบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมที่ทางสสมีส่วนหนึ่งในการผลักดันตั้งแต่ปี2559ข้อดีก็คือว่าชุมชนเหล่านี้นะครับจะเน้นการมีส่วนร่วมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้กลับมามีการสร้างทุนวัฒนธรรมสินค้าชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบทั่วประเทศแล้วก็ในอนาคตหลังจากการจัดสร้างองค์กรที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะได้เป็นต้นแบบในลักษณะของการได้รับการสนับสนุนตามพรบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมอย่างไรก็ตามจุดตัวชี้วัดที่สำคัญนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะมีการสร้างทุนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็งคนรุ่นใหม่ที่รักบ้านเกิดแล้วก็กลับมาทำงานด้วยการใช้ทุนวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุดนี่คือเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมของทุนวัฒนธรรมที่สสสนับสนุนนะครับซึ่งทั้งหมดทั่วประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นตลาดชุมชนนะครับถนนเด็กเดินทางด้านวัฒนธรรมนะครับชุมชนการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับลักษณะของการดึงเอาหลักสูตรท้องถิ่นชุมชนนั้นเนี่ยมาเป็นจุดขายนะครับสินค้าเหล่านี้ครับเราจะพยายามที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของBusiness Model Canvas นะครับให้ทุกชุมชนเนี่ยมีทักษะทางด้านธุรกิจนะครับแต่ว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือความเข้มแข็งของชุมชนกำไรสูงสุดที่จะกลับเข้ามาจะได้พัฒนาชุมชนมากที่สุดไม่ใช่เน้นกำไรสูงสุดเพื่อแบ่งปันครับOh, oh, 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 oh,